นอกจากคําว่า fake news แล้วนะคะยังมีคำหนึ่งค่ะที่ต่อไปเนี่ยคุณผู้ชมอาจจะคุ้นกับมันมากขึ้นก็คําว่า deep fake นะคะ deep fake นี่เป็นเทคโนโลยีที่ใช้สร้างคลิปปลอมที่ปลอมแปลงทั้งใบหน้าแล้วก็เสียงของบุคคลอื่นให้ดูเหมือนว่าบุคคลนั้นกนา่กลังพูดอยู่หรือว่ากระทําการใดอย่างใดอย่างหนึ่งเลยนะคะแต่ว่าไม่ได้เกิดขึ้นจริงซึ่งปัจจุบันนี้ก็เพราะว่าประชาชนทั่วไปเนี่ยก็สามารถที่จะเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านนี้สามารถที่จะทําคลิปนี้ขึ้นมาเองได้ก็เลยทําให้ตอนนี้ประเทศจีนนั้นค่อนข้างที่จะกังงวลงอย่ามามก เลยต้องมีการที่จะบังคับใช้กฎหมายในเรื่องนี้นะคะคุณสวราคะใช่ค่ะซึ่งประเด็นนี้เนี่ยนะคะเป็นเพราะว่ารัฐบาลจีต้องการตัดไฟตั้งแต่ต้นลมเพราะที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ค่ะมีคนจงใจปล่อยคลิปปลอมเพื่อหวังผลประโยชน์อะไรบางอย่างค่ะคุณผู้ชมคะในอนาคตอันใกล้นี้การทำคลิปปลอมแบบดีเฟกนั้นจะมีความสมจริงมากขึ้นแล้วก็แพร่หลายมากขึ้นค่ะเนื่องจากความก้าวหน้าของเทคโนโลยีซึ่งคลิปปลอมเหล่านี้จะเหมือนจริงแค่ไหน ลองไปดูตัวอย่างกันค่ะ Imagine this for a second one man with total control of billions of people's stolen data คลิปที่เราเห็นอยู่นี้นะคะเราก็เห็นอยู่ว่าเป็นมาร์คซักเกอร์เบิร์กผู้ก่อตั้ง f c e e o o o กกำลังพูดอยู่และก็ดูเหมือนเป็นการรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์ CBSN แต่จริงๆแล้วนี่เป็นคลิปปลอมค่ะที่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนียเบิร์กลีย์ของสหรัฐนั้นนำมาให้นำมาแสดงให้เห็นถึงรูปแบบของคลิปปลอมค่ะ we've this all around got to count country people do on is นี่ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งเ <_ an> ช่นเดียวกันนะคะแต่ว่าคลิปนี้เขาจะเปรียบเทียบคลิปแรก <_ an> ที่เราเห็นเป็นคลิปต้นฉบับของจริงของเอลิซาเบธวอร์เรนสมาชิกวุฒิสภาจากพรรคเดโมแครตค่ะคลิปต่อมาเป็นคลิปของนักสแสดงเคท e แมคคินนอนนะคะมาสวมบทบาทเลียนแบบวอร์เรนค่ะแล้วเขาใช้เทคโนโลยีสร้างสื่อสังเคราะห์นำคำพูดของนักแสดงนะคะมาสวมในร่างของวอร์เรน จนทําให้ดูเหมือนกับว่าส,อส,อสอวอจากพรรคเดโมแครตพูดประโยคเหล่านี้ด้วยตัวเองซึ่งจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะแน่นอนนี่คือบารักโอบามาอดีตประธานาธิบดีสหรัฐดูเผลนเผลอแยกไม่ออกเลยนะคะแต่ว่าในคลิปนี้ค่ะถ้าฟังดีๆนะคะมีบางประโยคค่ะโอบามาเรียกโดนัลด์ทรัมป์อดีตผู้นำสหรัฐว่าไอ้ทึมนะคะ ซึ่งคำพูดแบบนี้ไม่ควรจะหลุดออกมาจากปากของโอบามายิ่งเป็นการพูดในช่องทางสาธารณะซึ่งก็ถูกแล้วค่ะเพราะว่าในความเป็นจริงโอบามาไม่ได้พูดคำนี้เพราะว่าที่เห็นอยู่นี้เป็นคลิปปลอมค่ะ คุณผู้ชมคะการสร้างคลิปปลอมที่มีความสมจริงแบบนี้ต้องใช้คอมพิวเตอร์ระดับสูงและก็ปัญญาประดิษฐ์หรือ AI ที่สามารถเรียนรู้และก็จดจำลักษณะของบุคคลเพื่อนำไปสร้างสื่อสังเคราะห์ใหม่ที่มีความสมจริงค่ะหลักการทำงานเข้าค่ของ deep fake นะคะคือเบื้องต้นจะมีการโปรแกรมให้ AI เรียนรู้ใบหน้าของคนสองคนระหว่างตัวจริงที่ต้องการเรียนแบบกับตัวปลอม เพื่อให้ AI เรียนรู้และก็จดจำลักษณะท่าทางของคนคนนั้นเช่นการแสดงอารมณ์การขยับกล้ามเนื้อใบหน้ารวมถึงสิ่งแวดล้อมอื่นๆเช่นแสงสว่างที่ตกกระทบใบหน้าเป็นต้นและเมื่อถึงจุดที่โปรแกรมสามารถค้นหาจุดที่เหมือนกันในบริบทต่างๆได้อย่างแม่นยำแล้ว AI จะนำคำพูดของตัวปลอมนะคะมาใส่ในใบหน้าของคลิปวิดีโอของคลิปวิดีโอต้นฉบับได้ เรากับว่าคนที่เป็นต้นฉบับพูดคําเหล่านั้นออกมาจริงๆค่ะความสมจริงของคลิปวิดีโอ,อในลักษณะนี้ถูกนํามาใช้เพื่อบิดเบือนข้อมูลนะคะอย่างกรณีของวลอดีมีเซเดนสกี้ประธานาธิบดียูคยเครนเขาก็เคยตกเป็นเหยื่อของดีเฟกเช่นกันค่ะ คลิปนี้นะคะถูกเผยแพร่นในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาหลังจากราัสเซียเริ่มทําสงครามในยูเครนไม่นานค่ะคลิปนี้มีความยาว68วินาทีเป็นภาพของเซเลนสกี้นะคะบอกให้ชาวยูเครยนยอมจำนนต่อทหารราัสเซียและ,ะเผชิญหน้ากับความเป็นจริงที่ว่าการต่อกรกับรัสเซียไม่สำเร็จและยูเครนไม่มีอนาคตอีกต่อไปรวมถึงเขาจะลงจากตำแหน่งผู้นำของอยูเครนด้วย หลังจากคลิปเมื่อสักครู่นี้ถูกเผยแพร่ไม่นานค่ะบริษัทเมตาซึ่งดูแล Facebook รวมถึงบริษัท Twitter ได้ระง,งับการเผยแพร่คลิปนี้ทันทีเพราะตรวจสอบพบว่าเป็นคลิปปลอมนะคะและยังไม่ทราบแน่ชัดว่าใครเป็นคนทําแน่นอนค่ะคลิปที่ปลอมแปลงคําพูดของเซเลนสกี้เป็นเพียงตัวอย่างหนึ่งของปัญหาการผลิตคลิปปลอม <S <S เพื่อบิดเบือนข้อมูลและก็เผยแพร่ข่าวปลอม แน่นอนนะคะว่าคนที่เห็นคลิปนี้แล้วดูไม่ออกว่าเป็นคลิปปลอมก็อาจจะเชื่อจริงๆว่าผู้นำยูเครนนั้นขอให้ประชาชนมายอมแพ้ค่ะรัฐบาลจีนตระหนักถึงปัญหานี้ดีนะคะและก็ได้ร่างกฎหมายเพื่อป้องกันภัยจากดีเฟกตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาและจะมีผลบังคับใช้ในวันที่10มกราคมนี้ค่ะซึ่งแนวทางหลักของกฎหมายปราบปรามดีเฟกในจีนนะคะก็คือ ห้ามใช้อัตลักษณ์ของบุคคลในการเผยแพร่ข,ข่าวหรือว่าข้อมูลปลอมค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นการกระทำในเชิงพาณิชย์อย่างเช่นการโฆษณาประชาสัมพันธ์จะต้องได้รับความยินยอมจากบุคคลต้นแบบก่อนค่ะผู้ที่ให้บริการผลิตคลิปในลักษณะนี้นะคะทางการจีนนั้นในกฎหมายใหม่หระบุไว้ว่าจะต้องเคารพต่อจริยธรรมทางสังคม ต้องปฏิบัติตามแนวทางทางการเมืองที่ถูกต้องกฎหมายฉบับนี้มีเป้าหมายเพื่อป้องกันการทำลายชื่อเสียงของบุคคลและป้องกันภัยคุกคามความมั่นคงของชาติผู้ฝ่าฝืนที่กระทำความผิดเป็นครั้งแรกจะถูกลงโทษปรับเงินนะคะประมาณ50,000บาทถึง500,000บาทแต่ถ้าหากทำผิดซ้ำอีกก็จะถูกดำเนินคดีอาญาค่ะแต่ว่าการทำบีเฟกนั้นไม่ได้มีในแง่ลบเท่านั้นนะคะในแง่บวกก็มีค่ะ เพราะว่าเทคโนโลยีนี้นะคะถูกนำมาใช้เพื่อสร้างความบันเทิงอย่างในรายการอเมริกาก็เชลเลนต์ค่ะหนึ่งในผู้เข้าแข่งขันนำดี e เฟก k e มาใช้ในการประกวดซึ่งก็เรียกเสียงฮือฮาดได้เป็นอย่างดีค่ะผู้เข้าแข่งขันนะคะแสดงความสามารถในการร้องเพลงแต่ไฮไลท์จริงๆบนเวทีไม่ได้อยู่ที่ตัวผู้เข้าประกวดอยู่ที่จอด้านหลังค่ะ เป็นภาพของไซมอนโค w เวลนะคะเขาเป็นหนึ่งในพิธีกรนั่งอยู่ข้างล่างแต่ผู้เข้าแข่งขันเนี่ยใช้เทคโนโลยีดีเฟกต์ค่ะประสานเสียงร้องของผู้เข้าแข่งขันกับใบหน้าของโค w เวลซึ่งถ้าหากตัวจริงไม่ได้นั่งอยู่ตรงนั้นเนี่ยคนอาจจะคิดว่าเป็นโค w เวลกำลังร้องเพลงอยู่จริงๆค่ะเหมือนมากนะคะคุณผู้ชมคะในกรณีที่ผู้สร้างคลิป,ปลอม ถ้าหากว่าใช้โปรแกรมระดับสูงหรือว่าใช้ AI ที่มีประสิทธิภาพสูงบวกกับการตัดต่อวิดีโอขั้นเทพคนท,ทั่วไปอย่างเราเนี่ยคงดูไม่ออกค่ะคงต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีนั้นตรวจสอบให้นะคะแต่ถ้าเราเห็นคลิปของบุคคลที่มีชื่อเสียงหรืออาจจะเป็นคนธรรมดาธรรมดาที่มีคำพูดหรือพฤติกรรมที่ไม่น่าจะเกิดขึ้นจริงและมาจากสื่อที่ไม่มีความน่าเชื่อถือหรือว่าตรวจสอบแหล่งที่มาไม่ได้นะคะ คุณพรพดีคุณพึ่งนภาถ้าเจอแบบนี้นะมีคําแนะนําว่าคิดไว้ก่อนเลยเป็นคลิปปลอมหรือเปล่าอย่าแชร์ต่ออย่าเข้าไปคอมเมนต์แสดงความเห็นแรงๆนะคะเพราะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เนี่ยอาจจะย้อนกลับมาทําร้ายเราได้ค่ะ,คะ